โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Ne Channel ส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เปิดกาชาแล้วเพื่อนๆเพราะมันคือคลิปรีวิวตัวละครใหม่ลุงต้นไม้เอามัสนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายความสามารถของลุงแล้วก็นำลุงไปใช้ลงด่าน AFK Stage ให้กับเพื่อนๆได้ดูนะเพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะข้ามลุงแล้วคิดว่าลุงเป็นตัวที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ส่วนตัวนะครับจากที่ผมได้ลองบอกเลยว่าลุงถือว่าเป็นตัวที่เก่งตัวนึงนะครับเพียงแต่ว่ามันมีตัวที่สามารถแทนได้เยอะนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับลุงนะครับผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่ดูคลิปนี้จบนะก็สำหรับความสามารถลุงแกนะครับสำหรับถ้าไม่ตายมันจะมีพาสซีฟอยู่ด้วยนะครับถ้าลุงเอามาสเลือดต่ำกว่า 30% ครั้งแรกลุงแกเนี่ยจะไม่ตายเป็นเพื่อนแล้วก็จะทำการถอยไปอยู่ด้านหลังนะครับไปเทครูทหรือว่าฝังลากไว้ที่พื้นนะหรือพูดง่ายๆหลังจากเนี้ยลุงแกจะไม่สามารถขยับได้แล้วนะครับแล้วก็จะทำการแล้วก็การสถานะเคลื่อนไหวทุกอย่างด้วยนะส่วนการโจมตีจากเดิมนะครับก็จะเปลี่ยนด้วยจากมีลี่ก็จะเป็นเล้งแทนนะครับเอาจริงลุงแกเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่ตัวดาเมจอ่ะมันเป็นตัวแทงนะส่วนเวลาที่กดใช้ไม้ตายนะครับหรือว่าเวลาเกียร์เต็มลุงแกจะสามารถทำการโจมตีศัตรูแล้วก็น็อกทาร์เก็ตทำดาเมจแล้วก็จะมีดาเมจโบนัสเพิ่มเติมตามเปอร์เซ็นต์เลือดนะส่วนสกิลนี้เนี่ยลุงแกจะเล็งที่ศัตรูที่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอยู่หนาแน่นมากที่สุดนะครับต่อมาสกิลแรกครับก็จะเป็นสกิลเสกโล่นะครับจะได้โล่ตามแม็กเลือดซึ่งโล่เนี่ยจะอยู่ระยะเวลา10วิแล้วก็ถ้าโล่แตกจะสามารถสร้างดาเมจได้นะครับจากพลังโจมตีแล้วก็มีบวกโบนัสอีกนิดหน่อยนะส่วนเวลาที่ลุงแกเทครูทหรือว่าฝังลากไปในดินแล้วนะครับลุงแกจะทำการมอบโล่ให้พันธมิตรที่อยู่หน้าสุดแทนนะส่วนสกิลที่2ครับ Way of Forest ลุงแกจะสามารถฟื้นฟูเลือดต่อวินาทีได้นะครับแล้วก็ถ้าลุงแกเทครูทด้านหลังเนี่ยจะไม่ได้เลือดแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นเจนมานาแทนนะก็พูดง่ายๆเวลาที่ลุงแกอยู่ด้านหลังนะครับลุงแกจะสามารถใช้ไม้ตายได้รัวๆอะไรประมาณนั้นนะส่วนพาสซีฟครับจะสามารถเพิ่มแม็ก HP ได้นะครับก็บอกเลยว่าพาสซีฟของลุงอันนี้เนี่ย Hero Focus ทำให้ลุงนะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่ HP เยอะโคตรๆนะแล้วก็ต่อมาอันนี้คือจะได้หลังจากที่เพื่อนๆปลดมิกติกพลัสนะครับหรือว่าอาวุธของลุงแกนะก็บอกเลยว่าอาวุธลุงแกเนี่ยสำคัญมากถ้าใครที่อยากจะเล่นลุงนะครับเพราะความสามารถของมันก็คือเวลาที่ศัตรูโดนผลักให้ล้มหรือว่าผลักให้ลอยขึ้นกลางอากาศนะครับหรือถูกทำให้เคลื่อนที่ลุงแกจะสามารถล็อกศัตรูตัวนั้นนะครับเพิ่มเติมเป็นเวลา2วิแล้วก็สร้างดาเมจเพิ่มเติม 80% จากพลังโจมตีได้อีกด้วยนะครับโดยเอฟเฟกต์นี้จะสามารถเกิดขึ้นได้1ครั้งทุกๆ10วิต่อ1ตัวละครนะก็สำหรับท่านี้เนี่ยตรงนี้ผมเข้าใจได้นะที่ทีมงานเขาเซตมาแค่2วินะครับพอถ้าไปคอมโบกับตัวละครอื่นแล้วมันนานเกินเนี่ยบอกเลยว่าลุงแกมันจะเป็นตัวที่แบบโคตรโกงโคตรชิตติ้งนะเพราะตัวละครอื่นเพื่อนๆลองคิดเล่นๆนะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นอาร์เดนหรือว่าไอรอนเนี่ยแต่ตัวพวกนั้นเนี่ยเวลาที่มันล็อกตัวนึงเนี่ยก็ล็อกไป6วิแล้วนะครับถ้าบวกกับลุงแกอีก2วิเท่ากับว่าล็อกเพิ่มก็จะเป็น8วิแล้วนะผมว่าศัตรูเนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับส่วนสกิลสุดท้ายหลังจากที่ปลดสุพรีมพาสนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันจะสามารถผลักศัตรูออก1ช่องเวลาที่โล่ของลุงแกแตกนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสกิลของซีซันนะครับสำหรับสกิลซีซันเนี่ยส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เหมือนว่าเป็นของแถมซะมากกว่านะคือลุงแกจะสามารถทำดาเมจใส่ศัตรูที่ติดคอนโทรลเอฟเฟคหรือว่าซีซีได้ทุก2วินะความแรงก็จะขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของลุงแกนะครับแต่อย่างที่บอกไปลุงอามัสเป็นตัวละครสายแทงแล้วเป็นแทงซัพพอร์ตด้วยนะครับไม่ใช่แทงดาเมจเพราะฉะนั้นดาเมจที่หวังจากลุงแกเนี่ยไม่ต้องหวังเลยครับมันเหมือนเป็นของแถมเด็กน้อยเท่านั้นเองนะและหลังจากที่เรารู้ความสามารถของลุงอามัสกันไปแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยผมก็จะมาทดลองใช้ตัวละครนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะพอล่าสุดตอนนี้เนี่ยผมก็ปั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปลองนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอีกทีสำหรับลุงอามัสของผมนะครับตอนนี้อยู่ระดับสุพรีมพลัสอาวุธเนี่ยผมไม่ได้ปลดเพิ่มนะเพราะจากที่ผมดูนะครับความสามารถของลุงคือแค่ปลดอาวุธเลเวล1เนี่ยเพียงพอแล้วการที่เราปลดเพิ่มเนี่ยมันเหมือนจะเพิ่มแค่สแตทกับความสามารถในการอยู่รอดแล้วก็ซัพพอร์ตทีมที่มากขึ้นเท่านั้นนะแต่เอฟเฟกต์เพิ่มเติมเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะครับจากที่ดูพอถ้าเพื่อนๆปลดถึงเลเวล5นะครับจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น 100% ก็เพิ่มมาอีก 20% นะและอย่างที่บอกไปลุงเนี่ยไม่ใช่ตัวดาเมจเพื่อนๆเพราะฉะนั้นการเพิ่มดาเมจตรงนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะส่วนที่บวก10ครับจะได้ดูดเลือดเพิ่มขึ้น60หน่วยนะครับก็คิดว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็15เนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจเป็น 120% นะเพราะฉะนั้นส่วนตัวคิดว่าลุงเป็นหนึ่งในตัวที่บิวง่ายมากเพราะเราไม่จําเป็นต้องอัปเกรดอาวุธของลุงเพิ่มเลยนะครับ
ส่วนที่ผมอัพไปเนี่ยก็จะเป็นพาสซีฟลุงครับฮีโร่โฟกัสตรงนี้ผมอัพตันเลยนะครับลุงจะสามารถเพิ่ม Max HP ได้อีก 29% เมื่อเริ่มต่อสู้นะและสำหรับการทดสอบนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมีทดสอบให้เพื่อนๆดูประมาณ3ปาร์ตี้ด้วยกันนะก็สำหรับทีมแรกเลยครับตอนแรกผมก็ติดอยู่ด่านนี้นะซึ่งผมก็จะใช้ทีมที่แนะนำเพื่อนๆเลเวลของผมตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 130-140 นะครับตามที่เพื่อนเห็นตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะใช้ทีมที่ทางเกมเนี่ยแนะนำก่อนนะครับเป็นทีมที่ต่ำที่สุดที่ผ่านได้ซึ่งคนที่ผ่านเนี่ยเอาจริงคือตัวผมว่ากากกว่าผมอีกนะดูดิคือตัวเขากากกว่าผมอีกนะก็เดี๋ยวผมลอง copy แล้วก็ลองลุยให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันโอเคลุยเลยครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะคือผมลองแล้วมันไม่ไหวครับหรือมันต้องฝึกก็ไม่รู้นะแต่คือผมยืนไม่ไหวไงไม่รู้ว่าเขาผ่านได้ไงเหมือนกันตัวผมก็ถือว่าค่อนข้างดีนะดูดิแต่คือโดนสกิลของคาซาดี้เนี่ยทีเดียวคือแนวหลังผมไปหมดเลยนะครับสำหรับทีมนี้นะก็เรียบร้อยนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีมที่ผมอัดค่อนข้างเต็มนะเพราะว่าทั้งโอดี้แล้วก็สมุกกี้เนี่ยเลเวล141ทั้งคู่เลยนะครับส่วนอีกทีมนึงเดี๋ยวผมจะเอาเซตนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนนะผมใช้แทงค์เป็นแกรนนี่นะครับก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่คนเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับลุงอัลมาสค่อนข้างเยอะนะเพราะแกนนี่กับลุงอัลมาสมันอยู่ในโลที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับส่วนไลน์อัพของทีมนะครับตัวละครอื่นผมก็จะใช้เป็นไอรอนแล้วก็มีฟอร์ราเบลนะครับอาร์เดนกับตัวละครเดเมจน้ำแข็งของเผ่าอันเดดอย่างคาโรลีนาอีกหนึ่งตัวนะสำหรับทีมนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูทีมนี้ก่อนสำหรับทีมนี้เนี่ยทุกตัวเลเวล131หมดเลยนะโอเคพร้อมแล้วก็ไปครับโอ้ดูเพื่อนแนวหน้าคือหายไปไวมากนะปิวไปแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับไม่รอดนะคือแกรนนี่เนี่ยยืนไม่ไหวเลยเพื่อนๆไม่ไหวแบบไม่ไหวจริงๆแล้วก็สุดท้ายครับผมจะเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวเพื่อนๆจากแกรนนี่นะครับเป็นลุงอัลมาสนะครับซึ่งทีมนี้อย่างที่บอกไปผมใช้แค่เลเวล131ทั้งหมดเลยนะไม่มีเลเวล141แม้แต่ตัวเดียวนะครับเซตอัพทุกอย่างก็เหมือนกับทีมตี้เมื่อกี้เลยนะเปลี่ยนแค่ตัวแทงตัวเดียวครับเป็นลุงอัลมาสนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะครับว่าลุงอัลมาสเนี่ยจะแสดงประสิทธิภาพได้ดีขนาดไหนนะครับก็ไปเลยครับดูครับโผล่มาทุกคนนะครับแล้วก็ลุงเดินเข้าไปครับชิวๆนะคืออย่างที่บอกไปคือลุงอัลมาสเนี่ยมันจะช่วยยืดระยะเวลาของศัตรูที่โดน CC นะครับพวกน็อกแบ็คเปลี่ยนลายอะไรพวกนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น2ปีนะทำให้ทีมเราเนี่ยสามารถทำคอมโบต่อได้นะครับแล้วประเด็นคือไอรอนผมเนี่ยต้องบอกอีกทีว่าไอรอนผมอาวุธแค่บวก5นะแค่บวก5เพื่อนๆยังยึดแค่3วีนะครับคือถ้ายึด6วีเนี่ยผมบอกเลยว่าศัตรูน่าจะไม่ได้เดินนะแล้วดูครับทีมก็คือสามารถทำดาเมจต่อเนื่องได้แบบง่ายๆเลยนะขนาดคาโรลีนาเนี่ยตายไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าอาร์เดนกับลุงแล้วก็ฟอร์ราเบลเนี่ยก็ยังคงทำประสิทธิภาพได้ดีนะสำหรับทีมนี้นะครับเรียบร้อยครับลุงเอามาสพาผ่านเพื่อนๆเฮ้ยอันนี้คือลุงพาผ่านจริงนะก็ลองมาดูนะครับสำหรับดาเมจเนี่ยฟอร์ราเบลโอ้โหที่1เลยนะครับส่วนคาโรลีนานี่ตายไปไวมากแต่ดาเมจยังโคตรเยอะแล้วก็ลุงอาร์เดนตามมาติดๆนะครับแล้วก็การแทงนะครับลุงเนี่ยฮิลเลือดมา7ล้านนะส่วนป้องกันไป42ล้านนะครับดาเมจทำไมมันเวอร์บังขนาดนี้นะก็อย่างที่บอกไปลุงอัลมาสนะครับส่วนตัวผมคิดว่าเป็นตัวละครที่เก่งเพียงแต่ว่าเราจะต้องหาตัวละครมาคอมโบกับลุงแกเท่านั้นเองถ้าอยากจะใช้งานจริงๆนะแล้วประเด็นคืออีกอย่างนึงที่หลายคนข้ามตัดสินใจไม่เปิดนะครับเพราะว่าทีมรวบของไอรอนเนี่ยตัวละครอะไรหรือว่าตัวละครที่สามารถใช้ทดแทนกันได้เนี่ยมันมีเยอะมากอยู่แล้วนะครับบางทีเราไม่จำเป็นต้องมีลุงอัลมาสก็ได้นะแต่ถ้าใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับแล้วยังไม่ได้มีแกรนนี่หรืออะไรพวกนี้เนี่ยเอาจริงผมว่าลุงอัลมาสก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีนะสำหรับคนที่ยังไม่มีแล้วต้องการเลือกปั้นสักหนึ่งตัวนะครับที่สำคัญต้องบอกว่าลุงเนี่ยมันปั้นง่ายด้วยเพราะตอนนี้ลุงมันยังอยู่ในช่วงพิกอัพนะครับหน้าตู้แล้วมันมาทีละ8เศษเลยนะสำหรับตัวละครแรงเอเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากจะได้แล้วไปใส่ในตู้วิดลิสต์ตั๋วดำนะครับมันจะได้ทีละ5เศษเท่านั้นนะอีกทั้งเพื่อนๆจะต้องลุ้นอีก1ต่อด้วยเพราะว่ามันสุ่ม1ใน5ตัวละครที่เราลิสต์ไว้นะครับและสุดท้ายผมขอย้ำอีกทีถ้าใครไม่รีบเนี่ยลุงอัลมาสตัวนี้นะครับหลังจากจบซีซั่นมันจะเข้าสู่ร้านค้านะครับให้เราสามารถแลกได้นะก็ถ้าใครไม่รีบแล้วอยากจะใช้ลุงจริงๆเพื่อนๆก็อาจจะดองหน่วยเงินนะครับดรีมเรียมเพื่อเอาไว้แลกลุงก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูแต่ละตัวที่ผมใช้เมื่อสักครู่หน่อยนะครับ
ว่ามันปลดถึงขั้นไหนบ้างนะก็เดี๋ยวผมเริ่มจากไอรอนก่อนครับสำหรับไอรอนนะครับนี่เลยผมก็ปลดถึงสุพรีมพาสแล้วนะครับแล้วก็อาวุธประจำตัวเนี่ยอย่างที่บอกไปผมปลดแค่บวก5นะซึ่งไอรอนมันจะโหดขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยถ้าเราสามารถปลดได้ถึงบวก10นะครับเพราะระยะเวลาล็อกจาก3วิเนี่ยมันจะเพิ่ม2เท่าเป็น6วิเลยนะแล้วคอมโบกับลุงอัลมาสจะได้บวกอีก2วิรวมแล้วก็เลยเป็น8วินะครับซึ่งบอกเลยว่า5วิกับ8วิถ้าเพื่อนๆปลดถึง10ได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะต่างขึ้นอีกเยอะเลยนะก็ไอรอนจบไปนะครับต่อมาแกรนนี่นะครับนี่เลยแกรนนี่ผมนะครับค่าพลังก็นี่เลย2ล้านนะครับระดับสุพรีมพาสเหมือนกันส่วนอาวุธเนี่ยก็ไม่ได้บวกเหมือนกันนะครับสกิลพาสซีฟเนี่ยผมไม่ได้บวกเพิ่มนะแต่จริงๆผมว่าบวกเพิ่มเนี่ยก็ไม่น่าช่วยให้แกรนนี่รอดตายจากช็อตแรกแน่นอนเพื่อนๆแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นลุงนะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งลุงผมก็ค่าพลังอยู่ที่2ล้านเหมือนกันนะครับใกล้เคียงกับแกรนนี่เลยนะแล้วก็อาวุธเนี่ยไม่ได้โบเหมือนกันนะครับแต่ว่าระดับอยู่ที่ Supreme Plus เหมือนกันนะโอเคครับก็สำหรับคลิปรีวิวลุงคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำรีวิว PVP ให้เพื่อนๆดูนะเพราะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามีเพื่อนๆสนใจคอนเทนต์เกมนี้เยอะหรือเปล่านะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับก็ถ้ามีเพื่อนๆคอมเมนต์หรือว่าเข้ามารับชมเยอะๆเนี่ยแน่นอนว่าเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปรีวิวมาหลายๆแบบเพิ่มเติมให้เพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากจะให้ผมทำคลิปเรื่องไหนเนี่ยยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาทิ้งไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เพื่อนจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ